รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับถ้าพูดถึงหมู3ชั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของเนื้อหมูนะครับที่เอาไปทำเมนูไหนเนี่ยก็อร่อยถูกใจทุกคนแน่นอนนะฮะมั่นใจว่าต้องเป็นของโปรดของหลายๆคนนะฮะอย่างผมเองนะครับถ้าเป็นหมู3ชั้นนะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมหมูกรอบนะฮะโอ้โหไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็เจอแต่หมูกรอบนะครับยิ่งหมูกรอบที่บ้านเรานะโอ้โหอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีสูตรเด็ดคือหมูกรอบ1วันคือทำทั้งวันเลยตั้งแต่เอาเนื้อหมูมานะครับมาบ้างมาจิ้มนะครับไปตากแดดเอาไปต้มก่อนเอาไปทอดโอ้โหแล้วทำออกมานะฮะหนังกรอบมากยังมีชั้นมันอยู่ชั้นเนื้อหมูก็นุ่มๆ นะครับเรียกได้ว่าอร่อยถูกใจจริงๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบหมู3ชั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใกล้ตรุษจีนแล้วนะครับตัวหมูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโปรตีนสำคัญนะครับเวลาไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้านะครับก็จะต้องมีอย่างน้อยๆซาแซนเนาะก็จะต้องมีหมูเป็ดไก่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับกับเมนูในวันนี้นะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเชฟประจวบจะชวนเข้าครัวครับเอาหมู3ชั้นไปทำเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเชฟพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้มันต้องทำเวลาคือทำเสร็จแล้วจะกินเดี๋ยวนั้นมันค่อนข้างจะกินยังไม่อร่อยแล้วเราขาดไม่ได้คือเอาสามเกลือมาผัดให้มันมีกลิ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เอาน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลปี๊บมาเคี่ยวเพื่อให้เป็นคาราเมลคือเรียกสีของไอ้น้ำตาลตัวนี้ให้ออกมาเป็นสีเหมือนกับสีดำๆแล้วเราก็จะมีซีอิ๊วมีซอสหอยแต่ถ้าเกิดเราต้มเคี่ยววันนี้แล้วอาจจะทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วมาอุ่นทีนึงอะไรเนี่ยแล้วต้มหมอเนื้อมันจะแบบนุ่มทั้งหมดอ่ะคือถ้าพูดถึงเพราะอย่างถ้ากินแบบต้มเลยแล้วเสิร์ฟเลยอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมันก็กัดเป็นชิ้นๆอะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราก็ต้มเคี่ยวเนี่ยมันก็จะแบบว่าพอโดนฟันเราแล้วลิ้นดุนมันอาจจะกลืนเข้าไปได้เลยในฟาร์มที่มันเป็นพิเศษของเนื้อ3ชั้นที่เราทำเมนู3ชั้นทอดเคลือบคาราเมลนะครับแค่ชื่อก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่ชอบกินนะครับห้ามพลาดแน่นอนนะครับแต่ก่อนลงมือทำนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเคล็ดลับในการทำอาหารมาฝากกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านทวีชัยโภชนาร้านอาหารจีนนะครับมาตรฐานของความอร่อยเสมอต้นเสมอปลายวันนี้มีเมนูอะไรมาให้เราชิมคุณผู้ชมครับเราต้องเข้าไปชิมด้านในกันครับคุณนกช่วยเล่าเคล็ดลับในการทำร้านอาหารให้มันอยู่ยาวกว่า50ปีให้ฟังหน่อยสิเราก็คงการปรุงอาหารในสูตรดั้งเดิมเมื่อ50ปีที่แล้วรักษาให้มันเหมือนมันจนถึงทุกวันนี้อาจารย์นี่ไม่ง่ายนะแล้วร้านเราเนี่ยทวีชัยโภชนามีจุดเด่นอะไรบ้างคือเราเป็นอาหารที่เมื่อ50ปีที่แล้วมันเป็นเหลายังไงนะครับเราก็ขายอย่างนั้นแล้วเรามีเมนูเด็ดอะไรบ้างอ่ะหัวปลาหม้อไฟอส่วนกระทะร้อนทาวโลใช่ไหมและถ้าสมมติวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำกับคุณผู้ชมร้านทวีชัยโภชนาจะแนะนำเมนูอะไรครับเนื้อปลากระพงอบเครื่องแกงกะทิสดครับอาจารย์ไหนลองเล่าสิทำยังไงเปิดดูได้ไหมได้ครับอาจารย์เชิญเลยครับนี่ใช่ไหมใช่ฮะอาจารย์เครื่องแกงสีสวยมากแล้วก็หอมกลิ่นกะทิโชยออกมาเลยนะช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิเพราะทางร้านเนี่ยจะใช้กะทิของอัมพวาซึ่งทำให้มันมีรสชาติที่เข้มข้นหอมมันเหมือนกับใช้กะทิคั้นสดเลยฮะอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ชิมหน่อยนะเชิญครับอาจารย์เชิญเลยครับกลมกล่อม
ถึงเครื่องหอมมันจริงๆอย่างนี้คุณนกช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมว่าวิธีการทำเมนูนี้ทำยังไงอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ใช้เนื้อปลากระพงน้ำลึกนะครับมาแล่หั่นเป็นชิ้นแล้วเราไปทอดเราจะใช้น้ำกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับอาจารย์แล้วเราก็ใช้กระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วมาปรุงกับเครื่องแกงนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้มันหอมขึ้นใช่ครับให้มันเดือดขึ้นมาหน่อยแล้วเราเอาเนื้อปลากระพงเนี่ยแล้วเข้าไปอบอยู่ในหม้อดินเนี่ยสักประมาณสัก10-15นาทีใช้ไฟกลางเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบโหระพายนิดนึงใส่กะทิอัมพวาเหมือนเดิมนะอาจารย์โรยหน้าไปอีกทีนึงแล้วก็เสิร์ฟทานพร้อมกับข้าวสวยได้อร่อยมากเลยครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์มั่นใจได้ถึงความเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้คุณต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนกมากๆนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนและจะเป็นร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด